ห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปล่อยมือปล่อยไปแล้วถ้าแบบร้อยอันดับน่าอยู่สักประมาณอันดับประมาณแรง80จะประกอบคอมข้อแนะนำแบบสรุปสั้นๆที่สุดเลยเราควรทำยังไงก่อนเอาละครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของพี่หมอโอ๊ตฮะในคลิปก่อนนะฮะเราเพิ่งทำการอัปเกรด power supply ไปนี่อยู่ข้างล่างใช้ได้ดีมากนะฮะไฟพี่ตกไปแล้ว2รอบยังบอกว่าคอมอยู่ดีครับสามารถส่งรองไฟได้แต่วันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่นั้นตอนเนี้ยพี่หมอได้ข่าวเว้ยมี Windows 11นะครับออกมาใหม่ข่าวนี้เลยฮะถ้ามันจะมาสิ่งที่เราต้องควรเตรียมตัวพี่จะเตรียมตัวอัปเกรดคอมแล้วฮะซึ่งคอมพี่หมอก็อย่างที่บอกใช้มาหลายปีแล้วอย่างต่ำๆก็3ปีถึงเกือบจะ4ปีได้พี่มีแผนว่าจะอัปเกรดแล้วดังนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทราบนะครับว่าถ้าเรามีคอมอยู่1ตัวเราอยากจะอัปเกรดโดยเฉพาะคอมรุ่นเก่าๆหลายๆก่อนหน้านี้ทุกคนจะฮิตใช้ Intel กันแต่ด้วยกระแสของตัว AMD เองนะครับก็มีนักรีวิวทั้งหลายแหล่นะครับหลายเจ้ามากมายเอาดูมีใครบ้างแต่ละคนก็คือลงรีวิวกันเยอะต่างประเทศก็มีบทความนะครับว่าเฮ้ยเมื่อเทสสปีดแล้วอะพบว่าตัว AMD อะทำประสิทธิภาพได้ดีและเหนือกว่า Intel อีกในราคาบัดเจ็ตเท่ากันตอนนี้พี่หมอก็เลยได้ทดสอบใช้คอมอีกตัวนึงคือคอมเครื่องเล็กตัวนี้ใช้เป็น AMD อยู่ซึ่งใช้งบน้อยมากแต่ประสิทธิภาพตอนนี้คือแรงเท่ากับไอ้เครื่องเนี้ยพี่เลยมองว่าถ้าเราใช้บัดเจ็ตที่ใกล้เคียงกับประกอบคอมตัวเก่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวไลเซนน่ะเราจะใช้เป็นไลเซนตัวไหนและมันจะออกมาแรงได้แค่ไหนขนาดไหนนะฮะพี่ก็เลยไปขอคำปรึกษากับทาง AMD มาก็มีน้องตี้นะฮะที่เราเจอกันในงานคอมมัดประจำที่เชิญมาแล้วอยู่นี่สวัสดีครับน้องตี้จะมาช่วยชำแหละคอมพี่หมอว่าคอมพี่หมอว่าควรเปลี่ยนอะไรบ้างควรอัพอะไรบ้างดังนั้นวันนี้เราจะรับความรู้ไปพร้อมๆกันป่ะเดี๋ยวเรามาเช็คสเปคคอมกันดีกว่าครับผมทุกคนดูมือนะการสะบัดเมาส์และดูหน้าจอที่หมุนเนี่ยคอมพี่มันมีอาการอย่างนี้เว้ยพี่ถึงอยากจะอัพคอมไงเข้าใจหรือยังคือมันหน่วงเว้ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปล่อยมือปล่อยไปแล้วพี่ไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่ามาจากอะไรแต่ว่าคาดว่ามันมาจาก CPU นี่แหละเพราะว่าพี่ได้อัปเกรดอุปกรณ์ไปเยอะมากๆแล้วหลายๆตัวได้มีการเช็คตรวจสภาพแล้วฮาร์ดดิสก์ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเพิ่งไปเคลมมาโอเคน้องตีครับเรามีสเปคแบบไหนครับอันนี้เครื่องเก่าของพี่หมอที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็น 7700K แต่คือท็อปสุดณเวลานั้นที่มีขายของทางฝั่ง Intel ถูกณเวลานั้นใช่ครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น Z270 ก็คือรุ่นท็อปสุดณเวลานั้นเหมือนกันแรมก็เป็น 16GB 3000เป็นของคอแซ่นะครับคอแซ่เหมือนกันถูกต้องแล้วก็ผลทดสอบ CPU ต่างๆเนี่ยก็เป็นผลทดสอบณตอนนี้นะครับซึ่งเป็นปี2021ละย้อนกลับไป5ปีตอนนี้คือแรงมากๆเลยนะณคอมพี่เวลาเนี้ยถ้าเกิดจัดความแรงความเร็วประมาณเนี้ยด้วยสเปคที่เห็นน่าจะอยู่สักระดับประมาณไหนตอนนี้เลยนะครับถ้าแบบ100อันดับน่าอยู่สักประมาณอันดับประมาณแรง80ประมาณแรง80ก็คือลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ถามว่ายังเร็วพอเล่นเกมมั้ยเร็วพอได้แหละทีนี้ถามว่าพี่หมอชี้ประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อคอมถูกมันช้ากว่านี้แหละแล้วอายุการใช้งานก็สั้นด้วยแต่ถ้าเกิดเราซื้อคอมแบบเนี้ยพี่บอกอยู่ได้5ปีณเวลานั้นน่ะพี่ยอมจ่ายแพงสมมุติพี่จ่ายไปในราคา 60,000 ตกค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 12,000 บาทและได้คอมที่แรงสุดณเวลานั้นและต่อให้ผ่านมา5ปีมันก็ยังแรงอยู่ตกลงมาแต่ก็ยังพออยู่ในระดับที่สามารถพอใช้งานได้แต่เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันช้าสู้ระหว่างที่เราไปซื้อคอมงบตัวละ 30,000 และถ้าเกิดมันผ่านอีกสัก3ปีอ่ะตอนนั้นน่ะมันจะหลุดแรงแบบหลุดโผไปเลยเว้ยเมื่อกี้บอกก็80เผลอๆอ่ะถ้าเกิดเราซื้อไอ้ตัวแค่เล็กๆ 30,000 ใช่ป่ะตกทะลุ100ไปแล้วผมใช้คําอธิบายแบบนี้ดีกว่าครับพี่หมอณปัจจุบันเนี่ยคือโลกเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเสมอฉะนั้นน่ะไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์เราช้าลงแต่มันเป็นที่เทคโนโลยีมันนําหน้าเราไปเสมอทุกวันคือสมมุติว่าวันเนี้ยเรานอนหลับไปตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นก็มีสิ่งที่มันแรงกว่าออกมาแล้วไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณแรงน้อยลงนะยังแรงเท่าเดิมแรงเท่าเดิมอยู่แรงเท่าเดิมนะวันที่เราซื้อเลยเหมือนเดิมเป๊ะแต่แค่ว่าทุกอย่างมันถูกพัฒนาขึ้นทั้งหมดแล้วซอฟต์แวร์นั่นแหละหรือตัวเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันรีเควสหรือว่ารีควายศักยภาพของเครื่องที่มันแรงขึ้นซื้อ 60,000 แรงกว่าคอม 30,000 อยู่แล้วและใช้ได้ยาวนานกว่าในขณะที่คอม 30,000 ใช้ได้3ปีเดี๋ยวก็ตกรุ่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องอัปเกรดคอมใหม่อีกซื้อติดเงินก้อนอัปดีกว่าประมาณนี้ฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางนะฮะเดี๋ยวไปห้างเดิมครับแฟชั่นไอแลนด์จะซื้ออะไรที่ว่าสั่งก็ไปแฟชั่นจะซื้อคอมอะไรก็ไป JB Fashion นะฮะเราอยู่ที่เนี่ยวนเวียนแถวนี้แหละบ้านเรานะฮะไปขึ้นรถเดินทางครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแฟชั่นไอแลนด์แล้วนะฮะออกข้างนอกบ้านทุกครั้งอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยเมื่อกี้ตอนอยู่บ้านที่เราไม่ใส่ทั้งคู่เพราะเราตรวจแล้วใช่เราไม่ได้เป็นนะพี่ต้องตรวจคนไข้ประจำไงหมอก็ต้องแบบตรวจกันเองประจำอยู่แล้วแล้วก็เราต้องเซฟตัวเองอ่ะเอาจริงหมอกลัวคนไข้มากกว่าคนไข้ต้องกลัวหมออีกนะนั่นแล้วเราก็ถึง JIB แล้วหนักไหมฮะหนักครับ ต
อนนี้เราก็กำลังสั่งของนะฮะสั่งอะไรบ้างฮะวันนี้ครับแน่นอนครับหัวใจหลักของเราครับเลยเส้น9590Xครับมีอะไรฮะต้องบอกว่าคอแซได้ซื้อคลิปนี้ไปแล้วครับทุกอย่างของคอแซหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแรมไม่ว่าจะเป็นเคสชุดน้ำนะครับก็เป็นของคอแซทั้งหมดเลยแต่คือเราก็ใช้คอแซมาตั้งแต่เดิมแล้วไงใช่ครับแรมตัวเก่าที่ก็คอแซหูฟังพี่ที่ใช้อยู่เบอร์โทรโซ่ก็คอแซถูกต้องครับอีกเหมือนกันนะคอแซได้ซื้อคลิปนี้ไปแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวรอของนะฮะรอของฮะตอนนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโลกลักเลยผมนี่เลิกลักเลยไม่ใช่ตัวนี้ครับเทเลเปอร์ดียังไงฮะเป็น CPU เจ้าแรกของโลกที่ทำสูงสุดได้64คอร์และ28เทอร์เซิร์ฟเวอร์เกมนี่รับคนได้เป็นพันเลยนะเกินครับใช่แต่ตอนนี้งบผมมีแค่ไรเส้น9ครับพี่หมอตัวนี้พระเอกของเราวันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นพร็อพประกอบให้ดูเฉยๆว่ามันมีของเรียบร้อยมาแล้วเซตนี้นะฮะเราก็มีไอคูนะฮะแล้วก็มีเคสของคอแซ่ตัวนี้นะฮะสะพายของคอแซ่เหมือนกันบอร์ดนะครับแรมเรียบร้อยแล้วก็พระเอกเราในเซน9 224เทรดคือถ้าเกิดเอาไปเปิดพวกเซอร์ไพรส์เอ็มอะไรพวกนี้200ถึง300คนเอาอยู่สบายอยู่สบายแล้วใช่ครับผมทีนี้คือเรามีของเท่าไหร่บ้างเรามีตัวเล็กตัวนี้แล้วเราก็มีเครื่องใหญ่ตัวนี้นะฮะเราจะประกอบเครื่องนี้โดยเอาการ์ดจออันนู้นมาใส่อันนี้เราต้องโยกการ์ดจอไอตัวเล็กตัวนี้ไปใส่อันนู้นอันนี้จะขายการ์ดจอครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเอามาใช้กันเอกสารอย่างเดียวจะว่าสะพายตัวนู้นมาใส่ตัวนี้แล้วตัวนี้ไปใส่ตัวนู้นแล้วก็ตัวนู้นก็คงที่ไว้โอเคครับประมาณนี้งงไหมครับไม่งงโอเคโอเคครับก่อนเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ประกอบแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรครับผมแล้วแล้วเราก็ประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเช็คสเปคด้านนี้เลยนะเช็คสเปคก่อนครับผม CPU ลูกค้านะครับจะเป็น AMD Ryzen 9นะครับ 9 10X นะครับ 2 คอร์นะครับนะครับส่วน RAM นะครับ 32 GB นะครับบัส 3,200 ฮาร์ดไดรฟ์จะมี3ตัวค่ะจะมี SSD นะครับ1ตัวหลักเลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว SSD Samsung นะครับตัวเดิมอยู่แล้วโอเคจอนะครับตัวเก่าเรายกย้ายเสร็จเรียบร้อยอุ๊ตายเกิดจะยกย้ายเสร็จแต่ว่าภารกิจเรายังไม่เสร็จใช่ครับเราเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับลงวินโดว์ถูกต้องครับมีคำถามหน่อยว่าเห็นเมื่อกี้ก็ยังเปิดวินโดว์ติดทำไมถึงเวลาเราย้ายค่ายต้องลงวินโดว์ใหม่คือจะบอกว่าในแต่ละชิปเซตเนี่ยมันก็จะมีไดรเวอร์ชิปเซตที่มันแตกต่างกันเนาะด้วยความที่เราใช้เครื่องเก่าเป็นสเปคของทางฝั่งของ Intel ครับพอมาใส่กับชิปเซตที่เป็นของ AMD โอเคเราอาจจะใช้งานทั่วไปเนี่ยได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานสำคัญเราไม่อยากให้มันเกิดเออร์เลอร์แน่นอนซึ่งวิธีการป้องกันตรงนี้คือเราแนะนำว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยนชิปเซตเนี่ยเราควรที่จะต้องลงใหม่ป่ะฮะเรียบร้อยป้าเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านไปถึงสตูดิโอฮะเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วได้เวลาประกอบนะฮะเดี๋ยวทำแล็บยาวๆไปจังหวะนี้ร้าน JB ใส่ใจในความละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆที่ใส่ใจอย่างแรกเลยคือปกติการประกอบเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะต้องเป็นการเปิด XMP RAM มันคืออะไรอธิบายคร่าวๆพี่หมอซื้อ RAM เป็นบัส 3,200 มาตัวเมนบอร์ดตัว CPU มันจะดีเทคเป็น266เราต้องไปเปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า XMP ทางร้านเปิดมาแล้วใช่ครับผมเป็นหนึ่งในความใส่ใจให้บริการของทางร้านนั่นเองนี่ครับ 3,200 ทั้งหมดเลยเรียบร้อยปรับมาให้แล้วถูกต้องครับผมอันนี้คือผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะมาเสร็จปุ๊บนี่คือผมเข้าหน้าวิดีโอได้เลยพร้อมใช้แล้วตอนนี้ใช่ครับแต่เดี๋ยวเราต้องลงวินโดว์ใหม่เพราะอย่างที่เราบอกคือเราเปลี่ยนชิปเซตเราควรที่จะต้องลงวินโดว์ใหม่ทุกครั้งเสมอโอเคตอนนี้เราจะเทสบางอย่างเราจะเทส CPU โดยที่เราไม่ลงอะไรเลยเพราะตอนนี้คือยังเป็นวินโดว์เก่าอยู่นะฮะใช่เนี่ยยังทำวินโดว์ไม่เสร็จเลยถูกต้องนี่กำลังแบบนี่กำลังสร้างวินโดว์ใหม่ทุกคนดูใช่ครับอันนี้คือกำลัง create Microsoft ที่เป็นวินโดว์10ตัวลิขสิทธิ์แท้เนี่ยลงไปใน USB ของแต่ดูจอขวาใช่อันนี้คือผมบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยเราแค่เปิดเข้าวินโดว์แล้วก็โหลดตัวติดตั้งวินโดว์ตัวใหม่สิ่งที่เราลองกดเล่นๆคือลองกดทดสอบประสิทธิภาพ CPU เห็นไหมครับตอนถ้าเกิดจำไม่ผิดทุกคนสามารถย้อนดูได้ตรงนี้คะแนนผลเทสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ต้นๆแต่พอมาเป็นตัวนี้ตัวใหม่ของเราจะอยู่ที่600ต้นๆอะฮะตอนนี้เราก็ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะทุกคนก็ถือว่าได้สเปคตามต้องการนะครับเราก็ย้ายจาก Intel เก่าของเรานะครับขึ้นเป็น AMD แล้วเรียบร้อยอยากให้ดูเคสกันนิดนึงนะจ๊ะนี่ครับส่องแสงเรืองรองเซตน้ำสีขาวของคอแซนะฮะแล้วก็มาด้วยอะไรเส้น9ของเราจริงนะครับเดี๋ยวเราคงต้องขอขอบคุณน็อตตี้สักหน่อยนะครับอ่ะอัญเชิญเข้ากล้องเราก็ขอขอบคุณน็อตตี้ที่มาช่วยเราประกอบคอม
นะครับขอบคุณครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับพี่หมอครับนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรพี่ก็คงทักหาน้องตี้แหละสุดท้ายแล้วเราจะประกอบคอมข้อแนะนำแบบสรุปสั้นๆที่สุดเลยเราควรทำไงก่อนถ้าสมมติตอนนี้มีคอมอยู่เครื่องนึงแล้วไม่รู้จะอัพยังไงดีครับตั้งโจทย์ในใจก่อนเลยว่าอยากจะใช้งานแบบไหนทำงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสตรีมตัดต่อหรืออะไรตั้งเป้าให้เสร็จก่อนนี่คือข้อ1ข้อ2ตั้งงบประมาณในใจไว้ก่อนครับตั้งงบในใจก่อนถูกต้องครับเดี๋ยวงบบานถูกต้องครับสมมุติเราเดินเข้าร้านไปเราไม่เกิน 50,000 ประมาณนั้นครับประมาณนี้ข้อที่3ลุยครับลุยไปที่ร้านถูกต้องครับผมถ้านึกไม่ออกก็ไปที่ JB เขาไม่ได้จ่ายนะคิดได้ทุกร้านค้าเลยใช่ได้ทุกร้านค้าเลยทุกร้านค้าจะมีช่างเทคนิคประจำร้านที่คอยแนะนำสเปคให้กับลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าที่พี่หมอเลือก JB อย่างนึงครับผมอันนี้เหมือนขายให้เขาแต่เขาไม่ได้จ้างนะ1สาขาไม่เยอะที่ที่ไปอ่ะสินค้าสาขานั้นมันหมดใช่ปะถ้าเขาเช็คในระบบเขาอ่ะว่ามันมีเขาโยงมาให้เลยได้2เวลาเราสินค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยที่หลายที่เขาบอกให้เก็บใบเสร็จเอาไว้แต่ของ JB มีหลายครั้งที่พี่เคลมโดยที่พี่อ่ะใบเสมันมีประวัติการซื้ออยู่ถ้าเท่าที่รู้ตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราเคลมแล้วรอรับของสาขาอื่นก็ได้นะถูกต้องผมเคยทำคือเมื่อก่อนผมมีเมาส์บลูทูธอยู่ตัวนึงไปต่างจังหวัดแล้วมันเสียผมก็เลยเคลมผ่านสาขานั้นแล้วแจ้งปลายทางว่าเดี๋ยวผมจะมารับที่สาขาใกล้บ้านทางสาขาก็ดำเนินการให้เลยพี่มองว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีน้องตี้เหมือนพี่ที่อยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วอ่ะคลิปนี้พี่แค่ชี้เป้าให้เห็นว่าคือไปถามหน้าร้านเลยเขามีช่างเทคนิคอยู่แล้วที่น้องตี้บอกเขาช่วยแนะนำให้อยู่ในงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกงราคาเราอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายราคานี่มันคือราคากลางเว้ยมันคือราคาที่แกสามารถสาขาในประเทศจะขายราคาเท่านี้ทั้งหมดใช่มันไม่มีการโกงราคากันอยู่แล้วนั่นแหละเขาก็ช่วยเซอร์วิสเราตรงนี้อันนี้คือข้อสุดข้อที่หนึ่งในการซื้อของส่วนข้อที่สองที่เราได้จากคลิปนี้นะฮะคือเกี่ยวกับเรื่องระบายความร้อนของพีเตอร์ด้วยครับผมเรามีการคุยกันหลังไมค์เมื่อกี้ใช่ครับพี่เลยมาสู่ให้ฟังง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องเบสิกกับเรื่องความร้อนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราเคยเรียนตอนม.ปลายถ้าเคยเรียนสายวิทย์ก็จะเข้าใจว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแรงต้านทานไฟฟ้าจะสูงขึ้นต้องเลยครับแรงต้านทานไฟฟ้าเลยทำให้ตัวไฟฟ้าส่งไปถึงปลายทางน้อยลงเราจากกระแสไฟฟ้าเป็น100คือใช้ไฟฟ้าเราต้องการ100ก็เรียก100ไปสมมุตินะฉันต้องการวิ่งด้วยความเร็ว100เต็มสปีดฉันต้องการไฟ100แต่ว่าพออยู่ในภูมิร้อนๆไม่เปิดแอร์ชุดระบายความร้อนไม่ดีอะไรพวกนี้สุดท้ายโดนต้านทานไป30จ่ายไป100ถึงปลายทางแค่70แล้วอย่างนี้จะวิ่งได้ยังไง100เพราะว่าฉันต้องการ1ต่อ1ไงใช่ครับถูกป่ะวิธีทำก็คือคอมพิวเตอร์ต้องทำงานให้หนักขึ้นครับผมจ่ายไฟให้มากขึ้นเพื่อที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปถึงอุปกรณ์ให้เต็ม100ไงใช่ครับแผนที่มันต้องการจะ100ต้องจ่ายไฟเกิน100ครับเขาจะบอกกับว่าถ้าเกิดชุดระบายความร้อนมันไม่ดีหรือว่าเล่นในห้องร้อนๆจัดๆมันจะกินไฟชุดระบายความร้อนสำคัญเพราะ1ประหยัดไฟถูกต้องครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีอย่างตัว CPU รุ่นใหม่ๆที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้แต่ก่อนเคยได้ยินว่า overclock ใช่ไหมใช่ overclock คือเหมือนกับเราอ่ะตั้งเพดานสปีดเอาไว้สมมติเราวิ่ง100เมื่อกี้ใช่ไหมครับผมเราบอกว่าเราต้องการวิ่ง150คอมพิวเตอร์ครับมันก็จะพยายามดึงไฟคือเล่นไงก็ได้เพื่อให้ไฟมันเพียงพอที่จะวิ่งให้ถึง150อ่ะพี่หมอพูดสรุปนี้ถูกป่ะถูกต้องครับแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างพวกไลเซนที่นาสกุลพันธุ์ได้เองครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าอุณหภูมิมันต่ำพอมันจะเร่งสปีดความเร็วให้เองภาษาบ้านๆเลยก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับ CPU เลยครับถูกไม่ต้องยุ่งมันจะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองมันจะวิ่งตามค่าที่มันเห็นว่าเหมาะสมที่สุดยิ่งเราทำให้มันเย็นมันยิ่งบูสต์เร็วเท่านั้นครับผมประมาณนั้นมันก็จะดึงศักยภาพคอมออกมาได้ดีมากขึ้นถูกต้องครับผมประมาณนี้แหละที่สรุปให้ฟังง่ายๆประมาณนี้2เรื่องนะฮะเรื่องการซื้อคอมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความร้อนทุกคนเห็นชุดระบายความร้อนนี่มั้ยเห็นป่ะ2ท่อแล้วก็พัดลมอ่ะอยู่ข้างบนพี่อ่ะระบายความร้อนเต็มที่เลยและที่พิเศษกว่าของตัวเคสคอแซร์มันก็ดูเหมือนเคสเล็กๆธรรมดาใช่ป่ะแต่ที่พี่ชอบรุ่นนี้อย่างนึงเว้ยพี่ชอบอันนี้ไอ้แผ่นกองเว้ยแผ่นกองคือจะบอกว่าเวลาเรามีฝุ่นใช่ป่ะแล้วมันมีไอ้ตัวกองแบบเนี้ยหลายๆรุ่นน่ะแม่งเอาออกไม่ได้เว้ยซึ่งเขาใช้เป็นแม่เหล็กแปะพึบมันก็ดูดติดเลยเว้ยซึ่งพี่สามารถเอาไปทำความสะอาดได้ไม่ใช่แค่ข้างบนแต่มันมีข้างหน้าด้วยเห็นป่ะพี่สามารถแกะข้างหน้าออกได้และอะไรทุกคนมาดูเห็นนี่ไหมมีแผ่นกองใช่ป่ะดึงข้างหน้าเอาไปทำความสะอาดได้เลยถามหน่อยคุณที่ฟังทางบ้านเคยเอาเครื่องมาเป่าฝุ่นมาสะอาดกันบ้างไหมฝุ่นตันเครื่องร้อนกินไฟคอมทำงานหนักพังเร็วจบเห็นไหมนี่คือความสำคัญที่พี่ให้ครับกับเคสคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆว่าทำไมพี่ถึงต้องเลือกรุ่นที่มันทำความสะอาดง่ายๆทำไมถึงต้องทำให้เครื่องมันเย็นตลอดเวลาพี่ต้องการให้คอมวิ่งเต็มศักยภาพและประหยัดไฟนั่นเองฮะโอเคฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะพี่หมอเปิดคลิปวันพุธเวลา5 โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงพี่หมอไม่ได้มีความรู้แค่เฉพาะสายแพทย์นะฮะแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพี่หมอเป็นคนข้างใช้ทางด้านเกมแล้วก็การสตรีม
อะไรพวกนี้อยู่แล้วถ้าใครอยากได้คำปรึกษามาปรึกษาที่หมอได้หรือว่าเลือกอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆมากมายคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็พวกพี่เจอคำถามเดี๋ยวพวกพี่ก็จะหาคำตอบแล้วก็มาตอบใต้คอมเมนต์น้องๆเองนะฮะโอเคครับพี่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง AMD ที่ส่งน้องตี้มาช่วยในการจัดสเปคคอมครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ